วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับห้องดาวทะเลของเรานะคะวันนี้ครูอุ้มจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวและของใช้ส่วนรวมค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะของใช้ส่วนตัวนะคะเด็กๆก็คือของที่เราใช้เพียงคนเดียวค่ะไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นของใช้ส่วนตัวอย่างแรกนะคะแปรงสีฟันแปรงสีฟันนะคะใช้สำหรับทำความสะอาดฟันและอวัยวะภายในช่องปากค่ะแก้วน้ำนะคะ glass เด็กๆจะเอาไว้ใช้ดื่มน้ำหรือดื่มนมก็ได้ค่ะผ้าเช็ดหน้า flannel ใช้สำหรับเช็ดหน้าหรือเวลาที่เด็กจะไอจามก็นำมาปิดจมูกปิดปากนะคะรองเท้าแตะ sandalsใช้สำหรับสวมใส่เวลาที่เราจะออกไปข้างนอกบ้านนะคะหน้ากากอนามัย surgical mask ในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะหน้ากากอนามัยถือเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกไปข้างนอกนะคะของใช้ส่วนรวมคือของใช้ที่เราใช้ร่วมกับผู้อื่นนะคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนนะคะเราก็จะต้องแบ่งปันกับเพื่อนๆค่ะกรรไกร scissors เป็นอุปกรณ์สำหรับตัดชิ้นงานเช่นตัดกระดาษกรรไกรที่เหมาะสมสำหรับเด็กๆนะคะก็คือกรรไกรที่มีหัวมนค่ะดินสอ pencil ดินสอสี color pencils ใช้สำหรับเขียนวาดระบายสีกาว blueใช้สำหรับติดสิ่งของต่างๆหรืองานศิลปะค่ะของใช้นะคะมีประโยชน์มากมายช่วยให้ชีวิตเรานะคะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ของใช้บางอย่างถ้าเราไม่ระมัดระวังในการใช้นะคะเด็กๆอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ค่ะเช่นดินสอที่มีปลายแหลมหรือกรรไกรนะคะดังนั้นเด็กๆควรระมัดระวังในการใช้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย